สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพทุกท่านครับท่านกำลังติดตามรับฟังรายการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแปดพบประชาชนวันนี้ผมวาทีรัตน์ดีภาคินชมพูพันธ์รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแปดครับครับสวัสดีครับผมเจษฎาแก้วโสนครับคณะกรรมการธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมเขตสุขุมวิทครับผมครับกรรมการภาคประชาสังคมอาจารย์พระสุขุมวิทครับวันนี้ท่านเจษฎาแก้วโสนครับก็ช่วงแรกครับผมวางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลก็คือมีการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้นใน77จังหวัดนะครับก็อำนาจและหน้าที่นะฮะก็เป็นไปตามนะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะตามข้อส2นะครับก็มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนะฮึ่ยใจวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองดีแจ้งกับผู้ว่าการหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้ารัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกรณีนี้ที่พบว่ามีการละเลยบ่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับหรือกรณีที่ซอไปในทางทุจริตนะเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่บุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐคือกับผู้บริการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในจังหวัดติดตามการปฏิบัติภารกิจนะตามมติของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเผยแพร่ผลปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควรโดยเฉพาะนะกฎหมายนะที่ว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองดีก็เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฟังครับก็หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างน้อยๆนะครับใน7ประการฟังครับนั่นคือหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนบ่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการและสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสำเร็จมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าในการใจใจนะเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนผ่านโครงการทั้งหลายนะโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็นให้ตันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสประการสุดท้ายมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและนำเผยแพร่ต่อสาธารณะครับนั่นคือพระราชกิจการที่ว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองดีซึ่งหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจด้วยนะต้องดำเนินการในสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อจะได้บ่มีปัญหาครับนะครับผู้ที่มาแจ้งบริการนั่นคือพี่น้องประชาชนเองครับกับท่านเจษฎาครับครับอย่างที่ท่านรองได้ประกาศไปตะกี้หรือว่าไปประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับผู้รับทราบเรื่องภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะยึดถือในรักการปฏิบัติงานครับแต่ที่ผมสงสัยครับท่านรองครับว่าในช่วงระยะเวลาที่เขากำลังครับปฏิบัติภารกิจในเรื่องของการสอนส่งเนี่ยเขาจะมีวิธีใดพ้องครับที่เขาจะลงพื้นที่ฮือได้นักกว่านี้ที่จะได้ผลในการสอนส่งให้ได้นักกว่านี้เขามีวิธีใดพ้องอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ผมกำลังอยากจะคุยกับท่านรองเพื่อที่จะนำเรียนข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของในช่วงที่สองในไตรมาสในแต่ปลายของงบประมาณของปี68ครับก็ขอบคุณนะท่านเจษฎาก็ในประเด็นเรื่องนี้ฟังครับตอนนี้นะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายของวัดแปดของเราเนี่ยนะฮะรอนะครับโครงการทั้งหลายแผนงานทั้งหลายนะเป็นงบประมาณนะครับที่มาจากนะฮะกระทรวงหรือมาจากกรมผ่านเข้ามาที่จังหวัด
ที่ห้องว่างบพัฒนาจังหวัดนะก็ได้รับการจัดสรรมานะครับก็จริงๆก็ขับเคลื่อนโดยนะหน่วยงานของรัฐนะบ่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ต่อหน้าได้เข้าว่าจังหวัด8จังหวัด8ถึงนู้นนะสำนักงานปศุสัตว์สำนักงานเกษตรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ดีขึ้นเยอะเลยสารพร้อมจังหวัดนะแม้กระทั่งนะในส่วนของแขวงทางหลวงจังหวัดหรือในส่วนของทางหลวงชนบทจังหวัดนะรวมทั้งสำนักงานโยธาที่การและผังเมืองของจังหวัดแปรของเขานะเกิดร้องงบประมาณนะครับในส่วนนี้จากส่วนกลางที่จะจัดสรรมาให้กับทางส่วนของจังหวัดติดเป็นห้องงบจังหวัดคืองบพวยการจังหวัดเองมั้งครับซึ่งปีนี้ก็อยู่ประมาณ200กว่าล้านนะครับในปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ200กว่าล้านก็ไปดําเนินการในหลายโครงการตอนนี้โครงการเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ในแผนงานของปีงบประมาณ2568ซึ่งเริ่มต้นมาได้ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยไปจนถึง30กันยายน2568ในปีหน้าฟังครับตอนนี้ถือว่าเป็นเดือนแรกไตรมาสแรกนะครับก็ยังรองบประมาณนะโดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.และก็เทศบาลในจังหวัดแปรของเขาซึ่งจะได้งบได้ครับงบประมาณซึ่งเป็นว่าห้องว่างบอุดหนุนเฉพาะกิจนะฮะจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะซึ่งจะจัดสรรมาจริงๆแล้วตามรัฐหมายรัฐมนูญเนี่ยนะกำหนดว่าจะต้องจัดสรรในงบประมาณของแผ่นดินนะงบประมาณประจำปีนะคือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบริหารจัดการเนี่ยฮะอยู่ประมาณ 35% นะครับของงบรายจ่ายเพื่อการลงทุนนะครับที่ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568จากสภาผู้แทนราษฎรที่จากรัฐสภานะครับตอนนี้ก็คือต้องจัดสรรลงมาคือจะ 35% แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับงบประมาณที่จัดสรรนี่คงบ่ถึง 35% นะครับฟังครับท่านเจษฎาเพราะว่าด้วยปัญหาว่าที่คิดว่าในส่วนของคณะฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะรัฐมนตรีว่าการทั้งหลายนะครับในกระทรวงในกรมทั้งหลายแล้วนี่นะฮะก็คงจะต้องกันส่วนตัวนี้ไปเพื่อจะใช้ในนโยบายของรัฐบาลซึ่งในขณะนี้หลายเรื่องที่คิดว่างบติมมันจะมาบ่เต็มไม่เต็มหน่วยคือครับในการที่จะมาบริหารจัดการคือครับแต่ในแต่ละจังหวัดนะฮะผ่านบ่ว่าจะเป็นงบคือครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมมุติแต่แรกว่าผ่านมาทางอบจผ่านมาทางอบต.แล้วผ่านมาจากมาทางเทศบาล 35% เนี่ยก็น่าจะเอาไปจัดการในโดยเฉพาะที่เขาเห็นขนาดนี้ก็คงจะกันส่วนในเรื่องของงบดิจิตอลนะวอลเล็ตทั้งหลายที่เขาอู้เนี่ยตอนนี้ก็คือมีการเคาะจ่ายไปนี่ครับนะครับกลุ่มป้อบางกลุ่มป้อบางทั้งหลายที่บอกว่ามีอยู่ประมาณ14ล้านกว่าคนเนี่ยนะก็มีการเคาะจ่ายไปในบัญชีของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็ได้ไปละคนละ 10,000 บาทก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บตกบอกว่าเดี๋ยวเสร็จสิ้นหึ่งเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนะธันวาคมนี่นะในส่วนของ14ล้านคนเนี่ยนะที่มีปัญหาบ่สามารถจะโอนได้บ่สามารถจะผ่านไปทางบัญชีเงินฝากนะของ14ล้านคนเนี่ยนะได้ก็คงจะต้องดำเนินการเส้นถ้า5ก็ตกหล่นไปก็ถ้าผ่านธันวาคมนี้ไปก็คงจบนะครับก็คือตัดไปเลยฮะถ้าว่ายังบ่สามารถจะโอนคือได้กี่หมื่นคนหรือว่ากี่พันคนเนี่ยคือต้องตัดไปเลยนะครับก็จะเป็นเฟส2เฟส2ก็จะเป็นนะครับพี่น้องประชาชนที่บ่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะตรงนี้นะตอนที่ฮู้เนี่ยนะก็น่าจะดูว่าจะจ่ายแบบไหนจะจ่ายเป็น2กึ่งนะกึ่งในกึ่งแรกอาจจะ 5,000 บาทแล้วเกินที่2ให้ 5,000 บาทหรือไม่นะนี่ต้องติดตามนโยบายนะครับในส่วนของทางรัฐบาลเองที่จะประชาสัมพันธ์มาจริงๆก็ขับเคลื่อนผ่านมาทางกระทรวงการคลังอยู่แล้วนะในขณะนี้ก็เป็นไปตามระเบียบที่ว่าด้วยการวินัยการเงินการคลังนะของประเทศนะในขณะนี้ก็คงตรงนี้ฮะเป็นปัญหาที่ทำให้งบประมาณที่ส่งลงมือกับงบพัฒนาจังหวัดคือกับทางผ่านทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านกับอบต.ทั้งหลายอบต.ทั้งหลายเนี่ยนะครับ35% เนี่ยคงจะต้องตัดลดลงไปนะครับในปีที่แล้วเนี่ยจังหวัดแปรก็ได้อยู่151โครงการนะในส่วนของงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะผ่านทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับนี่นะคณะกรรมการอภิบาลเขารอนะฮะในเรื่องของโครงการทั้งหลายนะฮะที่ว่าจะจัดสรรปันส่วนลงมาคือจะเป็นงบเฉพาะอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่วนของท้องถิ่นหรือว่าจากกระทรวงทั้งหลายที่จะผ่านมือทางจังหวัดแปรของเรานะฮะลงมาคือทางจังหวัดก็ผ่านไปคือทางอำเภอทั้งหลายนะลงสู่ตำบลเนี่ยนะฮะตรงนี้คงต้องรอเล่าฟังเขาได้แผนงานนี้แล้วนะครับคงจะจัดปฏิทินในการที่คณะกรรมการรัฐบาลจะลงไปในพื้นที่กับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อจะได้ไปดูว่า
แต่ละโครงการมันเหมาะสมนะและก็มันจะคุ้มค่าหรือไม่ยังขั้นตอนของการที่ลงไปรักเกณฑ์นะรักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการเมืองดีๆในเรื่องของการตรวจสอบก็คงเป็นเรื่องของขั้นตอนการเตรียมโครงการในการเริ่มโครงการทั้งหลายนะขั้นตอนในการแผนสู่การปฏิบัติก็คือแปลงโครงการสู่การปฏิบัตินะและก็ระยะที่3ก็คือผลผลิตผลลัพธ์ของโครงการนะว่านะครับได้ประโยชน์และคุ้มค่าหรือไม่ถ้าเราประหยัดงบประมาณสำคัญที่สุดประเด็นเรื่องไงก็คือคุ้มค่าหรือไม่นะนะครับที่เริ่มต้นจากโครงการมีการประชาคมนะครับจากพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลงไปในของหมู่บ้านของตำบลเนี่ยในโครงการทั้งหลายที่ลงมาเนี่ยถามว่ามีการประชาคมจริงหรือไม่แล้วพี่น้องชาวบ้านได้ประโยชน์จริงหรือไม่นะครับแล้วก็สี่สำคัญที่สุดคือโครงการทั้งหลายพวกนี้ขับเคลื่อนจากงบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนของหมู่เฮาทุกคนเนี่ยฟังครับฉะนั้นนะฮะก็ต้องมีการตรวจสอบกันดูว่านะครับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้นะได้ใจนะครับรักธรรมาภิบาลนะครับนั่นคือรักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการบริหารกิจการเมืองตีดีนะตรงนี้ครับครับคงอย่าต้องติดตามดูในเรื่องนี้ครับครับก็ขอบคุณครับท่านรองภาคินที่ได้คือความหู้ในเรื่องของสัดส่วนของงบประมาณประจำปีงบประมาณของจำปี2568นะครับกำลังที่เขาจะได้ใจกันเร็วๆนี้ที่นี่ไอ้การลงสอดส่องเนี่ยเท่าที่เขาทำงานด้วยกันมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะลงสอดส่องพื้นที่ต่างๆเนี่ยยังที่ผ่านมานั่นนะครับได้ผลกระทบในเรื่องของมองหันภาพที่ว่าโครงการบางโครงการเนี่ยทำให้สะดุดทำให้ยุบชะงักไปหลายๆโครงการนั่นคือความบกพร่องของหน่วยงานความบกพร่องของการทำงบประมาณหรือความบกพร่องของผู้รับเหมาหรือผู้รับสัญญาต่างๆเหล่านี้มันทำให้เกิดความเสียหายในการพัฒนาของจังหวัดแปรเฮาฮั่นก็มีหลายๆอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องยิบปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเขาจะมาใช้เวลาตรงนี้เวลาเข้าประชุมสามัญหรือประชุมใหญ่เนี่ยเขาจะได้เอาปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นนำเรียนท่านผู้ตรวจราชการหรือประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่จะมาอยู่ที่เมืองแปรของเขาเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการสอดส่องให้มันเกิดผลสำเร็จที่สมควรผลสำเร็จที่มันเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุดอันนี้ก็ขอบคุณครับในเรื่องของงบประมาณที่เข้ามาต่างๆเพราะฉะนั้นในงบประมาณที่เข้ามาในจังหวัดแปรครับท่านรองครับท่านบอกว่ามันจะต้องถูกตัดไปในเรื่องของงบประมาณที่จะเอาไปทำยึดต้องบริเวณนี่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำเรียนนิดหนึ่งคือเป็นความเสริมตรงนี้ว่าในการทำงบประมาณที่จะเข้ามาพัฒนาในจังหวัดแปรเนี่ยนั่นคือนโยบายแล้วก็มีแผนงานมีระบบอย่างถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันณช่วงนี้ในฐานะที่ผมเองกำลังขับเคลื่อนงบประมาณของภาคประชาชนอยู่ครับท่านครับครับซึ่งงบประมาณของภาคประชาชนลงภาคประชาชนได้มีการพัฒนามีการทำต่างๆเหล่านี้โดยที่มีโครงการต่างๆรองรับไว้เพื่อที่จะเอาโครงการต่างๆใน15โครงการหลักเนี่ยลงไปหาพ่อแม่พี่น้องท้องที่ท้องถิ่นเพื่อที่จะนำงบประมาณของภาคประชาชนเนี่ยไปทำควบคู่ไปกับท่านอันนี้ผมได้เริ่มดำเนินการกันมาแล้วแล้วมีกำหนดที่จะนะครับมีกำหนดที่จะประชุมใหญ่เพื่อเปิดตัวโครงการใหญ่ที่จังหวัดแปรเฮาในเดือนมกราในเดือนมกราคมในปลายเดือนมกราคมต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นผมได้บอกเลยครับว่าถ้าหากว่ามีคณะกรรมการของโครงการภาคประชาชนในนามของไทยสมัครีเนี่ยไปตรงไหนนะครับท่านลองฟังดูท่านลองศึกษาดูนะครับซึ่งมันเป็นงบประมาณที่ได้มามากพอสมควรที่จะเอามาพัฒนาในจังหวัดแปรของเราทุกๆท้องที่ท้องถิ่นทุกๆตำบลทั้งหมด78ตำบลครอบคลุมทั้งแปรอำเภอครับผมอันนี้คือในฐานะที่ผมเองบริหารโครงการตรงนี้ก็อยากจะนำเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผ่านทางรายการคณะกรรมการทำงานพบประชาชนในวันนี้ด้วยครับท่านครับครับดีนะท่านฟังครับก็น่าจะเป็นในส่วนที่ครับเกินจากงบประมาณนะแห่งส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอยู่ในภาคประชาชนจริงๆแล้วนะทุกโครงการทั้งหลายเนี่ยเอาครับหน่วยงานของรัฐแล้วเจ้าที่ของรัฐในการเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพโดยตลอดนะโครงการทั้งหลายกับผ่านเรื่องพี่น้องประชาชนแต่ผ่านในระบบของเรื่องของการประชาคมทั้งหลายก็ยังบกพร่องผ่านไปในที่ที่ของรัฐเริ่มตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกต้องนะครับซึ่งชวนพี่น้องประชาชนมาประชุมเพื่อจะขอประชาคมทั้งหลายในสิ่งที่เกิดขึ้นและก็นะครับเกิดโครงการขึ้นและก็นำโครงการเนี่ยเข้ามาอยู่ในแผนนะฮะเพื่อจะร้องงบประมาณนะครับในแต่ละปีงบประมาณนะตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30กันยายนทุกปีนะมันเป็นที่มาโดยตลอดครับนะจะเห็นว่านะครับพอถึงฤดูดูโยกย้ายทั้งหลายหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะเจ้าที่ของรัฐทั้งหลายไล่ตั้งแต่ผู้ว่าการจังหวัดนะในปีนี้ก็ในจังหวัดแปรของเขาผู้ว่าการจังหวัดท่านชื่อติเดชมีจันทร์นะครับก็มีคำสั่งนะครับจากกระทรวงมหาดไทยแล้วนะฮะที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในวันจันทร์เนี่ยนะวันที่21นะฮะน่าจะเดินทางกันน่าจะเป็นวัน
วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะสาววันที่19วันที่3เนี่ยเดินทางวันที่21ก็คือสามารถดีจะไปปฏิบัติหน้าที่ก็คือต่อไปเนี่ยชื่อของว่าชื่อจิเรนมาจันเนี่ยก็เป็นมีจันเนี่ยก็เป็นผู้ว่าการจังหวัดลำปางไปแล้วครับนะครับก็ในส่วนของจังหวัดแพร่ก็ยังบ่ชัดเจนนะยังบ่ฮู้ว่านะก็น่าจะเป็นจะคิดว่าบ่ใช่ผู้ว่าการย้ายมาเป็นผู้ว่าการนะครับก็น่าจะเป็นผู้รองผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ยังดูอยู่ครับว่านะครับยังจะเป็นใครนะครับยังบ่ฮู้ชื่อเดียวนะในตอนนี้ตอนที่สอบถามดูก็ยังบ่ชัดเจนนะก็ถ้าได้รองผู้ว่าการตีมานะครับขึ้นมาแล้วยังมีอายุราชการแหมหลายเหลือหลายปีนี่นะฮะ3 4 5ปีก็แล้วแต่ก็เป็นน่าจะเป็นยินดีแต่ถ้าหลงไว้กาญจน์วัดมาเพื่อจะมาเอาตําแหน่งไว้กาญจน์วัดแล้วทํางานแหมประมาณ11เดือนบ่ถึงครับท่านครับก็เท่าตีว่าตัดเดือนตุลาคมไปนะฮะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ11เดือนนะครับก็คิดเองระวังครับว่านะครับความต่อเนื่องทั้งหลายตรงนี้ผมก็ต้องติดตามดูนะฮะก็คงจะต้องเป็นภาระของในส่วนของทีมงานก็คือต้องหมอบกับทางผู้รองผู้ว่าการจังหวัดเป็นหลักในการที่จะขับเคลื่อนในสิ่งนี้ก็ต้องติดตามครับว่านะครับผู้บริหารทั้งหลายมีความจริงใจขนาดไหนในการที่จะจัดสรรบุคลากรผมห้องเป็นบุคลากรแล้วกันนะบุคลากรนี่นะครับถึงเวลาก็ไป1โยกย้ายตามฤดูกาล2เกษียณอายุราชการเป็นข้าราชการบํานาญไปนะเป็นจี้มาโดยตลอดมันก็หลายคนนะครับต้องบอกว่าคนที่เกิดปี2507นะฮะก็สิ้นสุดไปนะฮะที่เกิดก่อน30กันยายนเนี่ย2507เนี่ยก็เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับยังอยู่นี่2507เกิดตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคมแหมเดือนยังเหลือแหม1ปี1ปีประมาณนะครับก็ไปเกษียณเอาใน30กันยายน2568ครับเพราะฉะนั้นนะฮะในปีหน้าก็คือคนที่เกิดปี2508นะ2508ก็จะตีเกิดก่อน30กันยายนก็จะไปเกษียณอายุราชการนะในวันที่30กันยายน2568คือ60ปีบริบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดปลายปีก็มีโอกาสได้แหมปีงบประมาณนี้ก็ไปเกษียณเอาปี2569ครับในสิ่งเหล่านี้วังครับก็ตัวบุคคลนะเปลี่ยนไปนะครับตำแหน่งยังอยู่นะฮะตำแหน่งนี่ยังอยู่ตลอดไปแต่ตัวบุคคลที่เข้ามาเองถ้าจะบอกโอ๊ยตลอดมันเป็นเพียงหัวโขนเท่านั้นในช่วงนี้แต่ละท่านที่มาทําหน้าที่มีบทบาทและหน้าที่นะครับตามกฎหมายนั่นต้องบอกว่าตามกฎหมายกฎหมายเปิดทางให้ท่านในการดําเนินการฉะนั้นนะครับท่านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมาดําเนินการทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนนะตามมาโตโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับคือกับประชาชนนะครับนั่นคือเป็นสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยนะก็ถึงว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายวันนี้เขาไปจ้องจ้องอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐหวังกับในหลายเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอย่างเพราะว่าป้อมเมืองดีห้องว่าผู้ว่าการจังหวัดตำแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยขอสิ่งนั้นเนี่ยคือมาจากกระทรวงมหาดไทยความจริงแล้วยังมีแหมหลายกระทรวงนะครับตีครับเพื่อนเนี่ยนะโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะผมบอกเลยนะคือกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับพี่น้องภาคเกษตรกรรมทั้งหลายพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายบ่เป็นว่าพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับบ่ว่าจะเป็นชาวสวนพืชไร่พืชสวนทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งพืชยืนต้นทั้งหลายนะครับไม่ผลทั้งหลายนะครับก็อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลายอย่างตรงนี้ผมบอกว่าบางครั้งเขาเอาไปทำในเรื่องของสาธารณูปโภคมากเกินไปหรือไม่นะครับในโครงการทั้งหลายเขาตีติ้งเหลือตลอดในสิ่งเหล่านี้ครับในผ่านไปทางคณะกรรมการที่บ้านจังหวัดของเรานะครับผมยังมีข้อที่เขาหารือกันว่าอย่างสมมติว่าท่านว่าตะกี้นี่ว่าถ้าผู้ว่าราชการที่ขึ้นมาจากรองขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการครับเรายังมีอายุราชการหลายปีอันคือสิ่งที่เขาน่าจะได้ประโยชน์นักท่านจะพัฒนาเขาแต่ในคณะเดียวกันท่านสร้างผลงานได้มากไหมครับผมอย่างสมมติว่าผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายมามีเวลาแห่งปีเดียวแล้วมาอยู่ในจังหวัดแพร่เขาผมในข้อคิดที่ผ่านมาหลายสมัยหลายท่านที่เป็นผู้ว่าราชการเข้ามาพอมาถึงปั๊บเนี่ยกว่าจะเข้ามาจับรักในการพัฒนาจังหวัดแพร่เขาอะไรเนี่ยจะต้องมานั่งศึกษาอย่างน้อย3เดือนถึง6เดือนแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มทำเสร็จปุ๊บพอถึงเดือนกันยาหมดเวลาแล้วครับเกษียณอายุราชการครับผมเพราะฉะนั้นการพัฒนาและการบริหารจัดการในจังหวัดแพร่มันเกิดความสะดุดมาโดยตลอดมันบ่ต่อเนื่องบ่ต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากตระหนักว่าถ้าเป็นไปได้อย่างทันว่าเนี่ยหนึ่งเอาคนที่มาอยู่จังหวัดแพร่อย่างน้อยสัก2ปีจะทำให้พี่น้องชาวจังหวัดแพร่ได้รับการพัฒนาจากป่อบ้านป่อเมืองอย่างสมศักดิ์ศรีว่าเข้ามาพัฒนาในจังหวัดแพร่อย่างจริงจังแต่ในคณะเดียวกันมาอยู่สักปีหนึ่งแต่การทำงานอยู่ประมาณสัก6-7เดือนครับดังนั้นผลประโยชน์ในการพัฒนาต่างๆย่อมบ่ได้ 100% แน่นอนอันนี้คือเขาก็ตั้งข้อสังเกตเขาไว้แต่ในคณะเดียวกันครับท่านพี่น้องที่เคารพครับในจังหวัดแปรของเขามีงบประมาณจังหวัดเข้ามาหลายรูปแบบที่จะเข้ามา
แต่ในคณะเดียวกันอย่างที่ผมนำเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเขาจะขับเคลื่อนไปในภาคประชาชนโดยมีงบประมาณภาคประชาชนแต่งบประมาณทางภาคประชาชนเนี่ยมันยึดถือในรักยุทธศาสตร์10ปีครับท่านประธานครับใน10ปีเนี่ยเขาจะมีงบประมาณลงมาช่วยพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นในระยะที่เขาจะต้องทำงานอย่างผมจงบริหารนะครับปีนึงจะมีงบประมาณเข้ามาและผมจะต้องบริหารจัดการเพื่อได้8ตำบลครับท่านครับแปดตำบลครับเพราะฉะนั้น8ตำบลต่อปี8ตำบลต่อปีในงบประมาณที่เขามีตัวเลขคือชัดเจนจะมากกว่าจังหวัดด้วยซ้ำแต่ฉะนั้นเพราะเขาต้องมาทำอย่างครับเขาต้องมาทำความเข้าใจครับนะครับท้องที่ท้องถิ่นฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าโครงการเข้าไปเนี่ยเขาอยากจะมานั่งคุยกันว่าเขาทำจะได้เจ้าโครงการพวกนี้มาช่วยปอมแม่พี่น้องพัฒนาในตำบลของแต่ละตำบลในข้อแรกครับสูตรของมันก็คือหนึ่งเมื่อวันก่อนผมลงไปพบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางและบ้านหนุนอำเภอสองครับเอาไปคุยกันครับว่าถ้าหากว่าเขาจะเอาโครงการตัวนี้ลงมาเพราะในผมมีสูตรที่นี่ครับท่านหาตัวแทนที่ผมมูละห้าคนเอามูละห้าคนเข้ามาเพราะผมจะมาดูว่าท่านมาห้าคนเนี่ยผมจะบรรยายในเรื่องข้อมูลต่างๆให้ท่านได้เข้าใจพอเข้าใจเสร็จปั๊บเนี่ยให้ท่านเลือกกันมาห้าคนเป็นผู้บริหารระดับตำบลครับผู้บริหารตำบลจะมีห้าตำแหน่งครับคือหัวหน้าตำบลผู้ช่วยหัวหน้าตำบลเลขาแล้วก็ไอทีแล้วก็การเงินคือ5ตำแหน่งครับหลังจากนั้นพอได้5คนมาบริหารตำบลจะพบคือ5คนเนี่ยเขาพิจารณาคือหาหมู่บ้านละ3คนมันจะล่อมาจากการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมันจะล่อมาจากไหนครับฝ่ายปกครองกับนั้นผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านและมีผู้ช่วย2คนจ้ะครับแต่ของเขามีนายบ้านและจ่าบ้านเพื่อที่จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนในแต่ละหมู่เอาความต้องการของแต่ละหมู่ขึ้นมาสู่ตำบล5ท่านแล้ว5ท่านเนี่ยมากันกรองว่าประมาณหรือกันกรองของความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นแบบใดแบบใดทำประชามติกันแล้วทำอย่างต่างแล้วปุ๊บเนี่ยทำข้อมูลส่งมาในรับของจังหวัดซึ่งมีคณะกรรมการของจังหวัดทั้ง5ท่านซึ่งผมจะมาพิจารณาว่าเขาจะเอางบมาลงทุนทันได้แบบเนี้ยมันตรงเป้าหมายกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการหรือไม่นี่คือทำสิ่งที่มันถูกจุดครับเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปกับฝ่ายบริหารเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปกับฝ่ายปกครองครับท่านครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของภาคประชาชนในนามของไทยสามัคคีศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชานานาชาติครับครับก็เป็นสิ่งที่คิดว่าอยู่เป็นขับเคลื่อนจากภาคประชาชนที่แท้จริงนะครับผมสำคัญที่สุดคือมีงบประมาณบังคับนะในการที่ลงไปในพื้นที่โดยเฉพาะนะครับตัวแทนหรือว่าคณะกรรมการจะอยู่ในรูปแบบของหมู่บ้านหรือของในระดับตำบลก็แล้วแต่เนี่ยก็มาจากภาคประชาชนนะครับมาจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงของบ่แจ้เจ้าที่ของรัฐบ่แจ้ครับก็ของบ่แจ้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ่แจ้ผู้ใหญ่บ้านแน่นอนครับผมนะครับคงจะต้องเป็นพี่น้องประชาชนอาจจะเป็นผู้ทรงอาวุธที่มีความรู้มีประสบการณ์ครับอาจจะเอามาจากด้านข้าราชการบำนาญทั้งหลายที่มีประสบการณ์เพราะว่าอยู่ในแวดวงการศึกษาหรือว่าอยู่ในแวดวงของช่างทั้งหลายเป็นผู้อดีตผู้ในการกองช่างอย่างทั้งหลายนะคือได้หมดครับตีมาอยู่ในหมู่บ้านในตำบลถึงกระจายอยู่ไปทั่วอยู่แล้วในตรงนี้ผมนึกบอกว่านะครับบุคลากรเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาจนเกษียณอายุราชการนะก็หลายท่านแล้วก็ภาคประชาชนได้จริงที่บอกเลยเข้ามาในรับราชการเลยนี่นะฮะก็เป็นของห้องปากชาวบ้านได้ซ้ำนะฮะที่มีความรู้มีความสามารถอะไรมีความสามารถพิเศษเนี่ยนะในแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นช่างอย่างก็แล้วแต่ทั้งหลายเนี่ยผมว่าก็น่าจะเอามาขับเคลื่อนในตรงนี้โดยเฉพาะการขับเคลื่อนตรงนี้นะมันใกล้ตัวที่สุดนะฮะเพราะว่าเป็นความจะเจริญก้าวหน้าอย่างอยู่ในหมู่บ้านนะในตำบลของท่านเป็นหลักอยู่แล้วนะในบอร์ดแต่ละตำบลนี่นะฮะซึ่งหมู่หนึ่งตำบลจะมีกี่หมู่บ้านทั้งหลายก็ยังมีตัวแทนจากแต่ละหมู่มานะเป็นการขับเคลื่อนในระดับตำบลนะครับซึ่งเท่านี้นั่นสำคัญก็คือเขามีเม็ดเงินเขามีงบประมาณนะครับในการที่จะขับเคลื่อนจากโครงการทั้งหลายบางครั้งเขาไปล้อเนี่ยจากในส่วนของ งบประมาณแผ่นดินเนี่ยซึ่งโครงการทั้งหลายที่เห็นอยู่นะทุกโครงการเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะวัดแปรผมคิดว่าคงจะต้องมาอยู่ในบนโต๊ะหรือมาอยู่ดีๆได้ริจักแห่งต่อไปนะนักงานการอภิบาลเราจะเอานะโครงการทั้งหลายนะตีเข้ามาในจังหวัดแปรเพราะว่าจะผ่านจากงบพัฒนาจังหวัดนะซึ่งเป็นงบของผู้ว่าเนี่ยในแต่ละโครงการที่ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานของรัฐนะฮะสำนักงานจังหวัดทั้งหลายเนี่ยนะฮะแต่ก็เห็นอยู่เนี่ยพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนปศุสัตว์นะสำนักงานเกษตรจังหวัดนะแต่ละอย่างเนี่ยคือจังหวัดหมดเลยนะตีอยู่หน่วยงานครับคือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะแม้กระทั่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เขาเห็นอยู่ทั้งหลายนะฮะ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะซึ่งมาทำงานประสานกับในส่วนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นภาคเอกชนนะครับแม้กระทั่งในหอการค้าจังหวัดแปรเองนะซึ่งครอบคลุมแล้วก็เรื่องขององค์กรการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งหลายของจังหวัดแปรทั้งหลายนะซึ่งเป็นภาคเอกชนนะแต่ยังมีนะฮะททนะครับแปรทั้งหลายที่เขาเห็นอยู่เนี่ยฮะซึ่งแปรน่านทั้งหลายที่เขาเห็นอยู่นี่ซึ่งเป็นงบประมาณที่ผ่านเข้ามาจากกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับและกีฬาอย่างที่เขาเห็นอยู่ฟังครับในสิ่งเหล่านี้ฟังครับก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นผมว่าถ้าปล่อยให้ใจเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานของรัฐเจ้าที่ของรัฐดำเนินการเนี่ยในทุกโครงการทั้งหลายหลายโครงการบางครั้งเนี่ยครับมันเป็นอนุสรณ์ในอนุสาวรีย์ในหลายโครงการที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับบอกเกิดประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านในตำบลที่โครงการเนี่ยนะครับไปดำเนินการแล้วก็ลงไปในพื้นที่ถ้ายิ่งถ้าเป็นพวกนะครับสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นอาคารสถานที่ทั้งหลายของปลวกเป็นงบประมาณหลายแสนหลายล้านบาทที่มาทำเนี่ยผมมาเห็นในหลายโครงการมาข้างเอาไปลงอย่าเก่าทุกทีคันหรือไม่เนี่ยเอาไปลงกับแขวงทางหลวงอาแปะเอาไปลงให้เขาแขวงทางหลวงชนบทจากวัดแปะยี่นะครับถ้าร่างดีงบประมาณเนี่ยนะสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดยี่นะผมบอกว่างบประมาณจากกรมเนี่ยนะจากกระทรวงเนี่ยจากส่วนกลางเนี่ยลงมาในพื้นที่เนี่ยซึ่งมีงบประมาณที่บริหารจัดการเจ้าจังหวัดเนี่ยหลายพันหลายหมื่นล้านบาทเนี่ยซึ่งเขาก็ต้องการพื้นที่ในการที่จะมาดำเนินการจากโครงการทั้งหลายที่อยู่ในแต่ละจังหวัดโดยเป็นงบมาจากกระทรวงหรือมาจากกรมทั้งหลายฟังครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาข้างงบเพียงน้อยเนี่ยประมาณ200กว่าล้านผมเนี่ยนะเป็นงบพัฒนาจังหวัดก็เอามาให้หน่วยงานเราเนี่ยดำเนินการนะฟังครับหลายโครงการเนี่ยผมว่าบางครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสามโครงการนะการสร้างถนนคอนกรีตแอตแลนติกสามโครงการเนี่ยโครงการ18ล้านบาทเศษเนี่ยนะไปสร้างที่อ่างแม่มันไปสร้างที่อ่างแม่ถางนะครับแล้วก็อ่างแม่สองผลสุดท้ายมีปัญหาที่อ่างแม่สองบ่อพานทั้งหลายบอกว่ามีปัญหาในเรื่องสถานที่ซึ่งยังบ่สามารถจะดำเนินการได้เพราะติดในเรื่องของการขออนุญาตทั้งหลายนะฮะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็โยกมาเพื่อยังมาแจ้งผลสุดท้ายติดอยู่ที่สำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติกรุงเทพมหานครก็ตกไปครับงบประมาณนะครับในส่วนของ18ล้านบาทเศษนะตีการจะไปสร้างถนนแอตแลนติกคอนกรีตที่อ่างแม่สองอ่างแม่สองนะก็พับไปมาถึงในโครงการจริงๆแล้วแม้กระทั่งโครงการปี66ฟังครับโครงการเลี้ยงหินตีในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดนะที่ตำบลวังหลวงนะตำบลวังคงและก็มาตำบลซบสายสามหน่วยงานนะฮะในวงเงินงบประมาณที่ทำที่เขาเห็นอยู่นี่นะฮะรวมแล้วนี่เกือบร้อยล้านนะฮะทั้งสามโครงการผลสุดท้ายจะได้ฟังครับได้ผู้รับเหมาผู้รับว่าจ้างเรียบร้อยนะครับตามสัญญาทุกอย่างผู้รับว่าจ้างผู้รับเหมาทิ้งงานทั้งหมดฟังครับ นะครับทุกวันนี่ก็ยังเป็นฟังดียังถล่มทลายบ่สามารถที่จะกันตะลิงพังนะฮะในตำบลวังหลวงมูดีซีผมจำบ่ผิดนะฮะมูดีซีตำบลวังหลวงแล้วก็มาในส่วนของตำบลวังคงนะครับซึ่งบ่เหมาะสมในสถานที่ที่ก่อสร้างในการดำเนินการของโครงการ18ล้านบาทเกือบ22ล้านบาทนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็มาติดตำบลซบสายซบสายนี่ผมไปดูแล้วครับครับนะเขาไปดู 2-3 รอบจากข้างแรกไปดูนะครับมีการก่อสร้างมีการเริ่มต้นมีการเอารถแมคโครไปเกรดดินปั๊บดินหมดผมที่สุดครับเดี๋ยวนี้ครับท่านลงไปพอเลยครับว่ามันเสียหายคือกับพี่น้องประชาชนในตำบลซบสายบางน้อยแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างทำแล้วครับนะครับแต่เงินงวดแรกไปหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่มันมีปัญหาที่ว่าทำไมคณะกรรมการธรรมาภิบาลเขาต้องลงสอดส่องในเรื่องโครงการต่างๆที่การลงสอดส่องในโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางครั้งการลงสอดส่องบ่ถูกที่ควรเพราะว่าหนึ่งบางครั้งเขาไปดูโครงการยังบ่เริ่มเตรียมครับมันเก่าบ่ถูกที่คันเก่าบ่ถูกที่คันสองพอไปดูที่ปุ๊บโอ้เขาแย่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะต้องมาปรับวิธีการลงสอดส่องเพิ่มมันรัดคุ้มกว่านี้สักหน่อยหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาควรจะเอามาแก้ไขควรที่จะเอามาปรับปรุงในการทำงานของพวกเขาในฐานะที่ท่านว่าที่ร้อยตรีภาคินเป็นรองประธานอยู่ตรงเนี้ยนะครับและอีกอย่างเป็นฝ่ายกฎหมายสามารถที่จะรองรู้ว่าการผิดการถูกต่างๆเราเนี่ยมันเป็นแบบใดนะครับในหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยนะมองว่าผ่านคณะกรรมการกบจ.อย่างทั้งหลายมาคณะการบริหารในภาคเอกชนและภาครัฐในจังหวัดมาทั้งหลายแต่ผมถามว่านะครับการผ่านมาเนี่ยเป็นมติและก็เป็นความเห็นชอบเลยเป็นการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการแต่ละท่านหรือไม่นะตรงนี้ต้องมองว่าท่านไปดูของจริงที่ผ่านมาเนี่ยนะผลสุดท้ายนะครับ
ดําเนินการนั้นบอกว่าทิ้งงานทั้งหลายผู้รับเหมาแล้วผมมองได้เลยนะว่ามันบ่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงไปเนี่ยนะครับเพราะบ่แท้บ่ใช่ประโยชน์ผลสุดท้ายนะก่อสร้างมันเรียบร้อยนะหญ้าดินก็ขึ้นปกคุ้มอย่างที่เฮาเห็นอยู่งบประมาณในการที่ไปเลี้ยงหินเลี้ยงผาเนี่ยของแม่น้ํายมซึ่งหลายบ่ฮู้อย่างกี่10กิโลเมตรนี่นะคําว่าแม่น้ํายมของครับท่าหญ้านี่นะจะบอกว่าถ้าไปทําแบบนี้ทําเหมือนกับแต่ละชุดเนี่ยห่างไปร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตร200เมตรนะฮะ300เมตรก็แล้วแต่แล้วก็ได้แค่นั้นน่ะฟังครับแล้วก็ถามว่ามันได้เกิดประโยชน์อะไรอย่างที่แท้จริงถ้าสําคัญในงบประมาณแล้วนี่นะผมเสียดายมันเป็นงบพัฒนาจังหวัดที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริการจังหวัดนะในโครงการทั้งหลายเนี่ยบกควรเราต้องฟังนะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกบจทั้งหลายนะการบริหารจังหวัดทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเจ้าที่ของรัฐเองหรือว่าภาคเอกชนก็แล้วแต่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปนะผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่าดูเห็นความชัดเจนว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งดีเกิดโครงการแล้วนี่ที่ไปดําเนินการเนี่ยถ้าไปถามพี่น้องชาวบ้านในแต่ละตําบลในแต่ละหมู่บ้านที่อย่าไปดําเนินการในโครงการเนี่ยเลี้ยงหินเลี้ยงผาหินแม่น้ํายมไม่ถามว่าในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยในแต่ละปีที่ฤดูน้ําหลากน้ําท่วมเท่าไหร่นะในปีนี้ก็น้ํามหาศาลเนี่ยที่ถึงขั้นรวมจังหวัด8เขตเศรษฐกิจของเฮาทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะจากผู้ประสบภัยทั้งหลายนะครับผู้ประสบภัยทั้งหลายทุกวันนี้ก็ยังบ่ได้รับการเยียวยาเลยนะครับการล้ออยู่ทั้งหลายผมบอกว่าความล่าช้าของการเยียวยาก็เหมือนกับเป็นการซ้ำเติมมากกว่าผมต้องฟังในงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อ้างว่ายังบ่จบยังบ่สิ้นเรื่องของทุกวันนี่ผมบอกไว้เลยน้ำท่วมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมถ้าจำไม่ผิดนะวันที่23สิงหาคม23ตุลาคมกันยาตุลาจะถึงนี่เลยฮะวันปิยะมหาราชเนี่ยจะครบ2เดือน60วันเต็มๆนะครับเงินเยียวยายังบ่เห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนวังครับหนึ่งนะฮะสองทราบว่านะครับบังนะครับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบอกว่าจะอยู่ในเรื่องของอบต.เทศบาลก็แล้วแต่นะฮะยังบ่มีการยังบ่ปิดเรื่องของว่าผู้ประสบภัยน่ะยังอย่ามึงมาแจ้งได้แหมตลอดผมถามว่านะน้ําที่ท่วมไปเมื่อสิงหาคมเนี่ยถนนตองซอกซอยเนี่ยนะครับมันท่วมไม่ได้ต่ออันน่ะมันบ่มีอย่างดีมาเพิ่มเติมเหมือนต่อไปแล้วแต่ละถนนตองซอยน่ะมีบ้านเลขที่นะครับหลังคาเหียนในบ้านเลขที่ซึ่งขอน้ําประปาขอไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับถ้าบ่มีบ้านเลขที่ซึ่งทะเบียนบ้านอยู่ที่สำนักงานทะเบียนของเทศบาลของอบต.อย่างก็แล้วแต่น่ะที่ห้องเห็นอยู่เนี่ยมันก็สามารถจะเช็คตรวจสอบได้มันคงบ่งอกมานะฮะว่านะครับน้ําท่วมในแต่มีอยู่แค่ร้อยหลังตอนเนี้ยมันงอกมาเป็นแหมเป็น20-30หลังมันเปลี่ยนไปบ่ได้นะมันคนจะจบนะเรื่องของผู้หลังคาเห็นของผู้ประสบภัยผมฝากเรื่องนี้ไปตัวเองนะว่าเรื่องนี้ยังขืนราชาไปแบบนี้ผมบอกไว้เลยว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะคงจะต้องไปร้องเรียนแล้วก็ต้องไปถามผู้บริหารแล้วนะท่านต้องการอะไรอย่างแน่ท่านต้องการเรื่องของการที่จะคือพี่น้องประชาชนเข้ามาหาทั้งหลายเพื่ออย่างนะประมาณนี้นะผมคิดประมาณนี้เบิกได้ครับพอได้แล้วนะฮะตัวท่านเองก็ต้องคิดถึงว่านะครับความสามารถทั้งหลายนะนะครับอันนี้ผมมีข้อมูลมีขนาดไหนนะขนาดนี้ฝากไว้ด้วยครับเป็นประเด็นนะครับข้อมูลในเรื่องของผลกระทบจากพี่น้องที่โดนน้ำท่วมจากที่ผมลงพื้นที่ในโครงการที่ผมดำเนินการอยู่เนี่ยมีการประชาคมในแต่ละหมู่บ้านครับบางครั้งเนี่ยผมลงไปเนี่ยทั้งที่ผมไม่ได้ถามครับแต่เขามีการโอกาสเฮาหันเฮาได้ยินว่าเออมันโซไปตรงไหนครับมันมีการร้องเรียนมันมีการต่อว่ากันว่าคนเพิ่มอย่างที่ท่านว่าอมีถือว่ามี50หลังมันกลายมาเป็น60หลัง70หลังมันมีการเพิ่มมันมีอย่างหลายๆอย่างที่เฮาตั้งข้อสังเกตว่ามันรอเพื่อหยังอันนี้คือในส่วนของฝ่ายปกครองของท้องถิ่นเนี่ยเขากําลังสํารวจเขากําลังทําประชาคมกันอยู่แต่ละหมู่บ้านที่ผมผ่านอยู่แต่ในคณะเดียวกันครับท่านที่เคารพครับเขาต้องมองถึงรักของความเป็นจริงว่าน้ําท่วมไปแล้วเนี่ยการสํารวจพื้นที่ต่างๆเราเนี่ยมันมีใครครับที่อยู่ในหมู่บ้านที่หันหมู่บ้านได้ชัดเจนที่สุดก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวครับถูกต้องสอบตครับอันนี้คือสิ่งที่เขาหันในหมู่บ้านของเขาว่ามันมีที่หลังมันมีที่ท่วมครับแล้วท่วมมากความร้อนขนาดไหนอันนี้มันน่าจะสรุปตั้งแต่หลังจากน้ำท่วมหลังแล้ว7วันอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะหู้แล้วครับแต่ทำไมต้องยืดเยื้อถึงขนาดนี้นั่นคืออย่างที่เราต้องมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ขอฝากไว้อย่างที่ท่านร้องว่าฝากไว้ว่ามันยุดได้ละก็น่าจะสรุปได้ละเป็นที่บอใครอันนี้ของเจ้าที่ของรัฐเองนะคือท่านข้าราชการทั้งหลายนะที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐเนี่ยบอกว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่นเองนะอบต.เทศบาลนะทั้งหลายเขาเนี่ยนะยังอยู่ในฝ่ายบริหารใน4ปีนี่ก็
นะไอ้4ปี48เดือนเนี่ยที่นะครับการเลือกตั้งมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเช่นนั้นยังมองว่าคล้ายๆก็บาดจะได้วันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคนที่เลือกคุณเข้าไปเดี๋ยวคุณไปไหว้ขอคะแนนเสียงขอสนับสนุนทั้งหลายวันนี้นะครับเขาเดือดร้อนแล้วก็เห็นอยู่แล้วนะว่าแต่ละหลังข้างนั้นเนี่ยนะครับมีพี่น้องคนในโคเลนเขานี่กี่คนทั้งหลายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เห็นลูกหลานที่อายุบ่ถึง18ปีก็มีนะครับยังอยู่ในบ้านหลังนั้นนะทั้งหลายเดี๋ยวเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็ท่านไปกักไว้เพื่ออย่างนะครับคำตอบตรงนี้จะต้องมีให้พี่น้องประชาชนนะบ้านท่านในหน้าเจ้าเดียของรัฐก็เตรียมเหมือนกันนะถ้าจะมีการร้องเรียนนะมีการดำเนินคดีในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่ครับนี่แหละมันมีใครที่คิดอย่างนี้ไงผมบอกเลยไงว่าระวังให้ดีผมบอกในหน้าเจ้าที่ของรัฐเนี่ยอย่าไปคิดว่าไงมันจริงไงผมมีอย่างไงเป็นกฎหมายผมบอกลองคำนวณย่อไปว่าสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าทำไปแล้วหมดวาระไปแล้วไปลอยล้ำวันนี้บ่ได้เป็นนายกบ่ได้เป็นผู้บริหารแล้วแต่ถามว่าณปัจจุบันนี้นะครับท่านถ้าผมจะอู้ในเรื่องกฎหมายที่เขากำลังใช้ปฏิบัติกับผู้ที่ชราบ้างหลวงหรือนั่นแหละข้อชนต่างเราเนี่ยท่านผู้กับข้อบัตรกฎหมายฉบับนี้มันมาจากกฎหมายฉบับไหนมันใจทั้งหมดบ่ใจเฉพาะประเทศไทยนะครับท่านรองครับมันใจทั้งหมด200กว่าประเทศเกชรานิชรานี่แหละครับกำลังที่จะมาล่างบางขนชั่วมาขุดเอาขนสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะล่างความขนที่ชั่วๆออกไปให้หมดจากแผ่นดินนี่แหละครับเขาเรียกว่าการรีเซ็ตเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับข่าวทุกวันเนี่ยเขาจับอย่างครับแม่แต่สอบตก็ถูกจับแม่แต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ชรบ้างหลวงก็ถูกมีปัญหามีเกี่ยวกับคดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปารัตจะต่างๆทันหันภาพก่อครับวันนี้ข่าวมันออกมาตลอดเวลาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสังเกตไปเลยครับว่าเพราะตรงนี้มันช่วงในเรื่องของการรีเซ็ตในเรื่องของปราบคนชั่วออกคือหมดไปซะจากหรือมันน้อยที่สุดที่มันเหลืออยู่เพื่อที่จะให้การพัฒนาของบ้านเมืองในประเทศไทยเฮาหรือทุกๆจังหวัดได้มีการพัฒนาได้มีการแจ้งงบประมาณอย่างคุ้มค่าเหมือนกับคณะกรรมการทำให้บ้านที่เฮาลงไปด้วยกันสอดส่องเพื่อที่จะให้ผลงานให้เม็ดเงินโดยภาษีของพี่น้องประชาชนน่ะได้คุ้มค่าอย่างที่เฮาต้องการในอนาคตต่อไปครับครับถูกต้องอย่างท่านเจษฎาแก้วสนธานะครับก็หลายเรื่องจริงๆแล้วผมบอกไว้เลยในภาคส่วนของภาครัฐเองทั้งหลายดีครับเคลื่อนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับพาเขาไปทำอดีตตรงนั้นไล่ตั้งแต่ฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งมีน้องประชาชนเนี่ย48เดือนน่ะ4ปีน่ะ12 4 48น่ะอย่าไปลืมฟังครับนะครับหลังจากนั้นอย่ากลับมานะครับอย่าลงแหมก็ได้ปัญหาว่าอย่าจะไปสำคัญตัวเองพิษจริงๆเรานี่ทุกวันนี้นะผมบอกเลยข้อหาติดตั้งง่ายสำหรับปปช.น่ะจริงๆคือนะครับเป็นในงานตีบันทึกข้อตกลงครับทางคณะกรรมการที่บ้านในแต่ละจังหวัดนะนั่นคือปปช.ปปท.น่ะสตง.นะครับแล้วก็ DSI นะครับในส่วนนี้นะที่มีการบันทึกข้อตกลงถ้ามีข้อมูลในส่วนที่ภาคประชาชนเนี่ยในส่วนของธรรมาภิบาลเนี่ยนะส่งเอกสารหรือส่งเรื่องที่สอบไปในทางทุจริตเนี่ยนะให้กับหน่วยงานเหล่านี้เขาจะดำเนินการอะไรโดยเฉพาะข้อหาหนึ่งตีง่ายสุดวันนี้ติดตกวังที่สุดน่ะคือข้อหาล่ำรวยผิดปกตินะครับนะตอนที่ดำรงตำแหน่งมีหนี้สินมากไหมแต่หลังจากดำรงตำแหน่งไปแล้วหนี้สินหายไปเนี่ยแล้วมีสมบัติแม่กระทั่งบุจีร่ำรวยนะแต่หนี้สินหายไปเนี่ยก็แสดงว่าเงินเดือนของท่านเนี่ยการตอบแทนของท่านได้มาจากไหนเดือนหนึ่งท่านมีรายได้แต่ถึงมันมีรายได้มันเห็นอยู่แล้วรายจ่ายมีการหักภาษีนะที่จ่ายอยู่แล้วสำหรับเงินการตอบแทนของนะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายนะฮะสอบตสอทอสอบจก็แล้วแต่นะครับในแต่ละเดือนมันมันนักหรอกนะฮะลักหมื่นในแต่ละเดือนนะแต่ถ้าหากได้รับผู้บริหารนะครับผลสุดท้ายมีเงินนะครับอาจจะจากสามโชโคเนี่ยนะฮะในการที่ตามนั่นคือเรื่องของนะครับพ่อแม่นะครับของเจ้าที่ของรัฐเองนะครับคู่สมรสนะครับลูกนะครับบุตรที่บรรลุนิติภาวะแต่ตอนนี้เขาเช็คได้ถึงลูกที่บรรลุนิติภาวะตัวเองนะถ้าบ่มีหน้าที่การงานทั้งหลายนะครับแต่มีเงินเข้าบัญชีเป็นเงินฝากผ่านโคมาในบัญชีทั้งหลายก็ตรวจสอบได้ในทางลึกนะฮะในส่วนของปปช.หรือปปง.เองนะฮะในการที่ตรวจสอบได้ในสิ่งเหล่านี้นะครับฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้นะครับหลายเรื่องที่เกิดขึ้นคงต้องฝากนะครับท่านอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับท่านเขาไปทำหน้าที่ตามกฎหมายโดยกฎหมายคือท่านทำหน้าที่ทางตรงนั้นนะครับแม้กระทั่งท่านเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งก็เป็นไปตามกฎหมายครับวันที่ท่านทำหน้าที่วันแรกก็คือเป็นเจ้าที่ของรัฐตามกฎหมายนะครับฉะนั้นนะฮะความผิดของท่านตามประมวลกฎหมายอาญาจะอยู่ในภาคของเขาว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะแล้วนี่คือชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเป็นกฎหมายแหมบัฟหนึ่งนะแหมมาตาหนึ่งนะโบยใจมาตาที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานของรัฐนะตรงนี้ฝากไว้จะบอกยังไงนะว่าความผิดในสามเต่า
มันก็ถ้าจำคุกในรัฐภาพพี่น้องประชาชนเนี่ยนะประมาณ3ปีเนี่ยนะ3ปีแต่ในเจ้าที่ของรัฐเนี่ยแห่ง2เท่าประหารชีวิตหรือตลอดชีวิตนะอันนี้คือข้อหาระวางโทษที่เขียนไว้นะครับผมต้องฝากอันนี้ไปตัวครับคนเฮาจริงๆแล้วฝากกับท่านคนเฮาเนี่ยนะทําหน้าที่ตรงไหนมีบทบาทหน้าที่แล้วฮู้จักคําว่าปอในชีวิตเนี่ยท่านจะปอทุกอย่างในชีวิตนะผมนี่คงต้องฝากเอาไว้ตัวในวันนี้นะในหลายเรื่องครับแต่เรามีอย่างเพิ่มเติมครับอันนี้ครับคือตะกี้นี่เฮาอู้ก่อนน้องในเรื่องของคณะกรรมการครับทําให้บ้านที่เฮาจะลงสอดส่องไปตรงเนี้ยทีนี้เฮาไปพบปะครับไข่กํานันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารต่างๆเราเนี่ยทีนี้ผมฝากคือท่านไปคิดด้วยว่าก่อนที่ท่านจะเข้ามาสวมเครื่องแบบเนี่ยนะท่านต้องไปขอท่านต้องไปหาเสียงท่านไปพอได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยท่านครับท่านฮือเกียรติกับเครื่องแบบของท่านที่สวมใส่อันนี้คือฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองครับเขาบอกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขท่านฮู้บทบาทหน้าที่คำว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วหรือยังท่านมาเป็นพยาบาลกับนั้นท่านฮู้หน้าที่ของท่านแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นฝากไว้ครับคนไหนที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำหมู่บ้านพยาบาลกับนั้นครับท่านต้องตระหนักจะชั่งตัวเองว่าเฮานี่พร้อมที่จะมาบริการตรงนี้หรือเปล่าบางคนอยากเป็นพยาบาลเป็นเพื่ออย่างเป็นผู้ช่วยเพื่ออย่างนะครับอันนี้ผมหันมาแล้วครับว่าการลงพื้นที่ของโครงการภาคประชาชนผมเนี่ยผมไปปะสิ่งต่างๆที่มันมองว่ามันบ่ใจครับคำว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขมันบ่ใจที่ท่านครับท่านบ่ได้ฮู้จักหน้าที่ของท่านเลยการประชุมมาแต่ละครั้งเนี่ยท่านไปประชุมที่อำเภอแต่ละอำเภอกับมาในฐานะผู้ใหญ่บ้านในฐานะกำนันจะต้องเอาข้อประชุมต่างๆที่มันเป็นสาระประโยชน์ลงมาประชุมในหมู่บ้านของท่านหรือเอาคณะกรรมการคือผู้ทรงคุณวุฒิคือคณะกรรมการหมู่บ้านของท่านมานั่งคุยกันมานั่งอู้กันในเรื่องของการประชุมบางทีนี่ครับพอไปประชุมอำเภอมาแล้วครับพอมาถึงบ้านครับกำนันชวนพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแพทย์สารวัตรไปประชุมกันที่ศูนย์กำนันครับไปประชุมเรื่องอย่างครับทำไมบนประชุมของหมู่บ้านไข่หมู่บ้านมันครับแล้วการบันทึกการประชุมของแต่ละหมู่บ้านครับฝากไว้เลยครับว่าการประชุมแต่ละครั้งเข้ามาแต่ละเดือนจะต้องเขียนบันทึกการประชุมต้องมีภาพถ่ายว่าประชุมวันนี้หลังจากที่ประชุมอำเภอมาแล้วเนี่ยลงไปหมู่บ้านประชุมอย่างฮื้อหมู่บ้านฮู้แล้วความสะท้อนของในหมู่บ้านเนี่ยมีอย่างจะต้องสะท้อนมาอย่างฮื้อผู้นำเอาไปประชุมต่อในเดือนต่อไปเพื่อความต้องการของก็จะยิ่งบ่มีเลยครับเมกหูภาพขึ้นมา2ไปเขียนบันทึกการประชุมด้วยกันก็ห้องว่าเม็ดเมฆกันขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลทำถูกต้องและกำนันทำถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นท่านต้องไปมองว่าหน้าที่ของท่านที่แท้จริงเนี่ยท่านไปรับข่าวสารจากอำเภอมาประจำเดือนกลับมาถึงบ้านของท่านท่านต้องประชุมในหมู่บ้านของท่านแล้วเอาข้อที่ว่าหมู่บ้านของท่านราษฎรของในบ้านของท่านต้องการอย่างเพื่อที่จะเก็บข้อมูลต่างๆเราเนี่ยเข้ามาบันทึกในที่ประชุมแล้วเอาไปเสนอในที่ประชุมของกำนันพยาบาลในเดือนต่อไปอันนี้คือหน้าที่ของท่านในหมู่บ้านอยู่แล้วครับแต่บางทีบ่ได้ทำแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นฝากเลยครับใครที่เป็นกำนันพยาบาลต้องตระหนักหน้าที่ของท่านให้ถูกต้องเป็นพยาบาลมาเพื่ออย่างเป็นกำนันมาเพื่ออย่างเพื่อที่จะทำอย่างครับอันนี้ข้อจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะต้องศึกษาในบทบาทหน้าที่ของคำว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขคือดีกว่านี้แล้วท่านจะพัฒนาหมู่บ้านของท่านได้อย่างดีงามเลยครับกับก็เสริมตัวนี้น้อยฟังครับจริงๆแล้วอำเภอมีการประเมินครับผมนะฮะประเมินผลการปฏิบัติงานของนะฮะผู้ใหญ่บ้านนะแม้กระทั่งกับนันเองนะมีการประเมินในทุกปีผมจะข่ายต่อเที่ยงวันเพราะจะมีการประเมินมีการมานะครับทำเอกสารเปเปอร์ทั้งหลายย้อนหลังทั้งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในนั้นเจตนาแก้วส่วนนู้นนี่นะแน่นอนครับผมบอกฝากเรื่องนี้ไปตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วท่านนายอำเภอเนี่ยถ้าเป็นนายอำเภอที่เข้มแท้ๆนี่นะเอาเรื่องจริงนะกับในแต่ละปีเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านนะครับแม้กระทั่งกำนันเองเนี่ยบ่ผ่านการประเมินนะต้องปลดเลยนะปลดแล้วต้องมีการเลือกตั้งนะครับผู้ใหญ่บ้านในหมู่ที่บ่ผ่านการประเมินอันนี้คือความเข้มนะของนายอำเภอเนี่ยถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในอำเภอเนี่ยนะซึ่งสูงสุดของผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยนะคงต้องฝากเรื่องนี้ไปตัวให้บ่านะการประเมินทั้งหลายบางครั้งไม่ใช่มองแบบพรรคพวกกันนะปุบหน้าป้าจมูกทั้งหลายอย่าลืมทุกเดือนท่านมีก่าตอบแทนนะครับในฐานะท่านเป็นเจ้าที่ของรัฐในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตำแหน่งสารวัตรกำนันในตำแหน่งแพทย์ประจำตำบลแพทย์ประจำตำบลหน้าที่ครับท่านรองแพทย์ประจำตำบลนี่จริงแล้วทุกวันนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่านะครับมีการนี่ไป ทำงานประสานกับในส่วนของสาธารณสุขศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับแพทย์ประจำตำบลก็คือไปประสานงานในเรื่องนี้แล้วก็ค้นเรื่องเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายเนี่ยแล้วอสมดูครับเนี่ยฮะคือมันไปซับซ้อนอย่างเช่นนี้ครับอสมก็คือในส่วนนี้บอกว่าเป็นขั้นพื้นฐานดีในการในเป็นมือเป็นไม้ในการเดียลงไปในพื้นที่จะรับไปดูเรื่องของนะครับปัญหาเรื่องของ
เกี่ยวกับขาดเย็บไข้ได้ป่วยแม้กระทั่งเรื่องของยุงร้ายทั้งหลายที่เขาเห็นก็อยู่นะครับมีการไปแนะนำเอาตอนที่เห็นในแต่ละเดือนนะผมก็เอาสารอะเบนมาแจกนะครับในส่วนของอสมซึ่งก็มีกาตาแพทย์นะมีกาตาแพทย์เดือนหนึ่งนะอยู่ที่2,000ละ2,000บาทนะจากตะกอนใน5-600บาทเนี่ยตอนนี้เดือน2,000บาทนะ2,000บาทสำหรับอสมเนี่ยแต่ละท่านที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยนะในแต่ละหมู่นะครับเป็นตัวแทนของหมู่นะนะครับแล้วก็เป็นอสมระดับตำบลนะมารวมกันทั้งหลายเนี่ยมีการตอบแทนเดือนหนึ่ง2,000บาทครับนะครับแล้วมาดูในช่วงของผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ขึ้นมือนี่ครับขึ้นมือแล้วเป็นหมื่นนะฮะครับเป็นหมื่นบาทนะฮะแล้วก็หมู่ผู้ใหญ่บ้านเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ใดหมู่หนึ่งมาเป็นกำนันนะครับกำนันก็สามารถจะแต่งตั้งสารวัตรกำนันได้นะฮะ4 คน ในสมัยนี่ฮะดูครับก็บอกว่ามันเป็นก็ประมาณนั้นนะซึ่งเป็นเงินค่าตอบแทนนะครับในฐานะท่านเป็นเจ้าดีของรัฐนะครับสวมเครื่องแบบได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีกฎหมายรองรับท่านทั้งหมดครับวันนี้ผมนึกบอกว่าท่านต้องรู้ว่านะครับบทบาทและหน้าที่ของท่านนะที่ท่านเจษฎาแก้วสนบอกว่าบทบาทของหน้าที่ของท่านเนี่ยนะหลังจากที่ไปประชุมประจำเดือนในแต่ละเดือนตีว่าการอำเภอหรือที่ท่านนายอำเภอกำหนดนะฮะวันเวลาทั้งหลายเนี่ยนะจริงๆแล้วการในส่วนนี้การประชุมกับนักวิทยาบ้านเนี่ยนะครับก็มีการมีหนังสือมาถึงในส่วนของคณะกรรมการวิทยาบ้านนะผมคิดว่าในปีงบประมาณซึ่งเริ่มต้นปี68เนี่ยนะเขาคิดว่าตั้งแต่เดือนหน้าเนี่ยประชุมของน่าจะเป็นขั้งที่2ของปีงบประมาณคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะเขาคิดว่าจะพยายามตีเอาบทบาทหน้าที่นะของคณะกรรมการอภิบาลเนี่ยนะอย่างน้อยก็เป็นเครือข่ายในการที่ในแต่ละหมู่บ้านนะครับเป็นเครือข่ายก็ในภาคของประชาชนโดยเฉพาะขับเคลื่อนจากคณะกรรมการอภิบาลจังหวัดเนี่ยนะในการที่จะนำเรื่องนี้มาว่าในแต่ละหมู่บ้านของท่านเนี่ยนะมีโครงการอย่างทั้งหลายที่ลงไปเนี่ยนะครับต้องฝากให้ครับทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ดูแลว่าโครงการแล้วเนี่ยเป็นโครงการจากงบพัฒนาจังหวัดหรือเป็นงบตีพานก็เป็นเรื่องทางอำเภอนะครับหรือเป็นงบตีมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งขับเคลื่อนจากอบต.หรือเทศบาลแต่ก็อยู่ในพื้นที่เพราะมันทับซ้อนกันอยู่นะเรื่องของคำว่าอบต.เทศบาลเนี่ยนะมันยังทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ปกครองของคำว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกต้องครับนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งทุกวันเนี่ยยังไม่มีการแก้ไขในส่วนของวาระของผู้ใหญ่บ้านกับนั้นนะยัง60ปีบริบูรณ์นะ60ปีอยู่แต่ถ้าหากว่าในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยสภาท้องถิ่นทั้งหลายสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายสทสบตทั้งหลายเนี่ยหรือแม้แต่สอบจก็แล้วแต่เนี่ย48เดือนนะฮะ4ปี4ปีก็ไม่การเลือกตั้งกันไม่ก็ทราบว่านะครับในส่วนของจังหวัดแปลของเราก็ยังมีการเลือกตั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนจังหวัดอบจนะครับซึ่งมีการเลือกตั้งน่าจะหมดในปลายปีนี้ปลายปีนี้เหลือเวลาเห็นประมาณ3เดือนเนี่ยฮะ3เดือนกว่าๆเนี่ยแต่ต้นปี68ก็น่าจะมีการเลือกตั้งนะเลือกตั้งตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะฮะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับสอบจทั้งหลายในแต่ละอำเภอนะครับเป็นตัวแทนเข้ามาในสภาทั้งหลายมาครับเกินนะครับในงบประมาณทั้งหลายนะในสิ่งที่ขึ้นวันนี้ก็คือหลายเรื่องครับตีนำมาฝากฟังวันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยผมมีโอกาสครับตีได้นำหลายเรื่องนะตีอยู่บอกว่าจะอยู่บนโต๊ะแต่บอสามารถจะนำมาอู้ได้เขาจะเอามาอู้ในงานนี้ทั้งหมดนะในโครงการทั้งหลายแผนงานทั้งหลายตีได้งบประมาณนะในส่วนกลางในส่วนของจังหวัดในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะตีไปฮื้อแต่ละโครงการทั้งหลายในแต่ละอบต.ในแต่ละเทศบาลเอามานะครับประชาสัมพันธ์บอกครับพี่น้องชาวบ้านผ่านทางรายการนี่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดแปดนะทั้ง8อำเภอนะครับอย่างขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้ครับฟังครับรายการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแปดพวกประชาชนผมทนายภาคินชมพูพันธ์รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแปดครับผมเจษฎาแก้วสนครับคณะกรรมการธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมจากเขตสุขุมวิทครับนำรายการกราบลาไปครับไปป้ากันครับในวันเสาร์หน้าเสาร์ที่26ตุลาคมนะฮะยังอยู่ในเดือนตุลาคมในต้นปีงบประมาณ2568สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ